พี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะวันนี้พาไป3จังหวัดนะคะราชบุรีขอนแก่นแล้วก็จังหวัดตราดค่ะพี่น้องประชาชนใน3จังหวัดนี้ก็พาสัตว์เลี้ยงเข้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะคะซึ่งนอกจากว่าเจ้าหน้าที่จะออกให้บริการฟรีแล้วยังมีการให้ความรู้พี่น้องประชาชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าด้วยค่ะเริ่มกันที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีนะคะที่ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนผู้นำหมู่บ้านในอำเภอสวนพึ่ง เพื่อให้รับรู้ถึงความรุนแรงของโรครวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการเฝ้าระวังการเกิดโรคพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็ผ่าตัดทำหมันให้สุนัขและแมวด้วยนะคะสำหรับที่จังหวัดราชบุรีนี้ค่ะไม่พบคนติดเชื้อพิษสุนัขบ้ามาตั้งแต่ปี2552เนื่องจากว่ามีมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นรวมไปถึงมีการรณรงค์ให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงฉีดวัคซีนป้องกันอย่างต่อเนื่องทางเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครขอนแก่นกันบ้างนะคะวันนี้ก็ได้ลงพื้นที่ค่ะฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและก็แมวของชาวบ้านในเขตตำบลโนนชัยพร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่นะคะออกจับสุนัขจรจัดที่ไม่มีเจ้าของมาฉีดวัคซีนให้ด้วยค่ะโดยจัดเตรียมวัคซีนเอาไว้ฉีดให้กับสุนัขและแมวมากกว่า 1,500 โดสเลยทีเดียวค่ะต่อกันที่ปศุสัตว์จังหวัดตราดนะคะที่วันนี้ได้มีการตั้งโต๊ะค่ะให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่หน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราดโดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะนายสัตวแพทย์บุญยกฤตปิ่นประสงค์ปศุสัตว์จังหวัดตราดก็บอกค่ะว่าถึงแม้ว่าจังหวัดตราดจะปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้ามาแล้วหลายปีแต่ก็ไม่ได้ประมาทนะคะยังต้องรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเฝ้าระวังควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเข้มงวดถ้าหากจะเคลื่อนย้ายสุนัขและแมวเข้าพื้นที่เนี่ยจะต้องขออนุญาตพื้นที่ต้นทางแล้วก็ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แล้วเสร็จเสียก่อนด้วยนะคะ